การส่งออกผลผลทางการเกษตรของไทยนะครับอันดับต้นๆเลยเราก็ต้องนึกถึงข้าวนะครับ<ะ>ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาที่เราประสบกับโควิด -19 เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับการส่งออกแต่ปรากฏว่าปีนี้ครับการส่งออกข้าวทําได้ดีมากๆนะครับไทยสามารถส่งออกนะครับในช่วงของ4เดือนแรกในปี2,566เนี่ยแล้วกว่า2.62ล้านตาันมูลค่ากว่า4.8หมื่นล้านบาทครับ นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศครับเปิดเผยในช่วงของ4เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนไทยส่งออกข้าวแล้วกว่า2.62ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณ2.29ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ14.41 14และมีมูลค่าการส่งออก48,612ล้านบาทโดยตลาดส่งออกข้าวสำคัญได้แก่อิรักอินโดนีเซียอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและจีนนะครับทั้งนี้เนื่องจากการส่งออกข้าวไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากประเทศผู้นำข้าวข้าวสำคัญที่ยังคงมีความต้องการนำข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้าวในประเทศและรักษาความมั่นคงทางอาหารและราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยปริมาณผลผล,ผลิตข้าวไทยเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการการทำเพาะปลูกแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ค่างเงินบาทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ ทางการแข่งขันด้านราคาโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยปีนี้จะอยู่ที่7.5ถึง8.0ล้านตันับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการประชุมข้าวนานาชาติสัญจรในภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดคณะกรรมการผู้แทนนะคะเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงจีนฟิลิปปินส์มาเลเซีย อินโดนีเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและแอฟริกาใต้รวมไปถึงการนําเข้าการร่วมการแสดงสินค้านานาชาติงานไชน่าอาเซียนเอ็กซโปที่จีนงานไฟฟู้ดที่ออสเตรเลียงานอันยุลกาที่เยอรมันนะคะแล้วก็รวมไปถึง อันนี้เนี่ยงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดแล้วก็การขยายโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมการค้าต่างประเทศยังได้มีการจัดการแสดงข้าวไทยในงานแสดงสินค้าไทยเฟส2,566เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและความโดดเด่นของข้าวไทยรวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีจากจังหวัดนะคะให้เข้ามาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ ก็เพราะปลูกข้าวหอมมะลิรวมไปถึงข้าวคุณภาพพิเศษที่สําคัญของไทยได้มีช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นประชาชนที่สนใจค่ะสามารถที่จะเข้าชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าข้าวคุณภาพดีได้ที่คูหากรมการค้าต่างประเทศหมายเลขคูหาคือ G29 และ G45 นะคะที่อาคารชาลินเจอร์3ศูสย์แสดงสินค้าและการประชุม i m p a c t เมืองทองธานีในระหว่างวันที่23ถึง27 คพือสภาคมนี้ค่ะ